กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะในช่วงท้ายแบบนี้ค่ะแต่คุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาได้ที่422-1606ทุกเรื่องราวนะคะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์กันหรือว่าออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็ที่สำคัญนะคะวันนี้ในส่วนของผู้โชคดีนะคะทางบ้านยังเหลืออีก3ท่านนะส่วนนี้ห้องส่งก็เหลืออีก3ท่านเช่นเดียวกันทางพี่ตั๊กกิติศักดิ์ก็อยู่ตรงนี้ค่ะทางอาสุเทพก็อยู่ตรงนี้แต่ว่าครัวถาของเราตอนนี้ไปอยู่กับเป็นบรรยากาศในห้องส่งแล้วค่ะใช่ครับด้วยความรวดเร็วมากเลยเมื่อกี้อาจารย์ฐาถาโดดเข้าไปช่วยชีวิตเด็กคนหนึ่งไว้ดูผมว่าที่ว่าตื่นเต้นมากตื่นเต้นแล้วขณะที่อาจารย์ฐาถาเราช่วยชีวิตเด็กคนหนึ่งไว้โอ้สามารถช่วยได้ครับผมนี่นะโอ้ยอันนี้คือจริงๆบอกว่าก่อนหน้านี้น้องกับอาจจะอายหรือไปติดกินพลาสติกไปนิดนึงคือคือลงคอไปลงคอไปแล้วร้องไห้ออกมาพอช่วงกำลังจะพักเบรกเนี่ยอาจารย์ก็เลยวิ่งเข้าไปนะเพื่อที่ดูแลน้องแล้วอาจารย์เห็นได้ไงเมื่อกี้ผมว่านั่งอยู่กันด้วยกันทำไมผมสงสารเขาครับโอ้ครับผมท่านผู้ชมนะตอนนี้สดๆเลยน้องน้ำมนต์ตอนนี้ก็เล่นตุ๊กตาโกฏาเมื่อสักครู่นี้คุณยายเล่าเหตุการณ์หน่อยครับเป็นไงครับรอติดคอน้องนอนน้ำดื่มเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมเขาทิ้งไว้เนาะแล้วน้องก็ร้องมากเลือดไหลเลยครับคุณแม่ไอ้คุณยายตกใจไหมตกใจเลยเพราะว่าล้วงแล้วมันยิ่งเข้าไปลึกเหรอลึกเลยครับคุณยายผมเห็นแล้วว่าน้องก็ร้องแล้วรู้สึกอะไรค้างในลำคอตกใจมาตอนนั้นกลัวน้องผมกลัวน้องจะต้องเสียเพราะว่าค้างหลอดลมแหละแล้วเหตุการณ์น้องมวยถ้าเกิดว่าค้างหลอดลมมีปัญหาเหมือนกับเด็กที่เขาเปื่อนติดคอผมโดดเข้ามาเลยนะฮะแล้วก็ตีหลังครับคือหลักการเวลาค้างเนี่ยคือเอาน้องหัวก้มล่างแล้วก็ตุบหลังนะคุณแม่เนาะคุณเมื่อกี้เล็บไปตะกุยเขาเลือดไหลเลยโอ้โหอาจารย์คาถาจะเก่งขนาดนั้นโอเคโอ้โหนะครับผมก็ชมผมเองว่าเก่งนะเพราะกลัวมากครับสุดยอดเลยครับผมท่านผู้ชมสุดยอดเลยครับผมไม่ได้เชียร์บอลครับพี่นี่ก็ดูบอลอยู่นะเนี่ยเตะทำลายพยานก็เลยเอาเล็บเล็บขูดเนี่ยเอามือขูดเลาะจากลำคอขึ้นมาน้องน้ำมนต์ครับตอนนี้เงียบแล้วเมื่อกี้ร้องมากเลยเพราะต้องจำเป็นหุ่นยนต์สวัสดีครับอย่างเงี้ยนะครับน้องถึงหายเออครับไม่เป็นไรครับเมื่อกี้คุณแม่นะคุณยายอาจจะกุ้งแก้มชัยยะสิทธิพุทธังรักษาธรรมศาสตร์สังขังรักษาอ่ะมอบให้เลยนะครับพอไม่ติดแล้วเนาะเนาะพร้อมที่ก่อนลูกอ่ะอ๋อนะครับโอ้ใจข้าวมันให้เยอะครับผมโอ้ยนี่แหละฮะความเป็นครอบครัวเรานะฮะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตามนะครับไม่ต้องกลัวแล้วนะฮะนะน้องน้ำมนต์นะลูกโอ้โหเนี่ยเลือดไหลนะเต็มติดเสื้อคุณแม่ยายเลยเมื่อกี้เนาะครับเดี๋ยวต้องให้คุณหมอดูด้วยนะครับนะฮะคือเบื้องต้นเมื่อกี้หลอดเนี่ยหลอดเล็กๆออกแล้วนะฮะนะครับแม่บุญทินก็ไม่ยอมช่วยเลยกระจายเนี่ยหลอดนี้ท่านผู้ชมครับหลอดติดน้องเขานะฮะเราแกะมาคมนะครับปรากฏว่าลงคอไปแล้วน้องเริ่มชักเมื่อกี้นะเริ่มเก่งจะมาตอนที่เอาก้มไปเนาะคุณแม่บุญทินเห็นไหมล่ะได้ยินเสียงร้องครับเห็นแล้วนะอ่ะตุ๊กตาให้เลย2ตัวนะครับหอมอีกทีนึงเอาแหละครับครับผมอ่ะเดี๋ยวไปตัวห้องส่งกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหจากตุ๊กตาคืนนะครับเป็นสดๆที่เกิดขึ้นผมเคยบอกน้องมวยทีแล้วว่าไอ้รออย่างผมนี่อย่าพามาอย่าให้ออกรายการเพราะคนดูเพลินแล้วเคี้ยวอะไรเดี๋ยวชมไงมองหน้าเลยเฮ้ยก็เข้าไปเลยจะได้เข้าไปอีกเดี๋ยวตอนนี้ดีกว่าเพราะว่าผู้โชคดียังเหลือกันอยู่เราจะลุย SMS กันเลยได้ครับได้ครับก่อนในส่วนของกติกาสนุกสนานครับสนุกสนานวันนี้ส่ง SMS เข้ามาอารมณ์ดีอารมณ์ดีครับ SJ ชื่อนามสกุลรวมไปถึงคำถามนะส่งมาที่422-1606เพราะว่าผู้โชคดีวันนี้ที่อาจารย์มอบนะหินพยัคฆ์เตโชผ่านพิธีไหว้ครูในวันนี้มาแล้วด้วยนะคะก็มอบให้ในทางบ้านทั้งหมด9ท่านมอบไปแล้ว6ท่านเหลือแค่3ท่านนะคะคุณอาค่ะครับอีกแค่3ท่านแล้วก็ในห้องส่งจะวิเคราะห์กันเองเลยครับเอาเลยครับไม่ของครูเดี๋ยวนี่แหละค่ะรอครูนี่แหละค่ะเหลือ3ใช่มั้ยครับเป็นลูกอมขอไปให้เด็กคนเมื่อกี้พี่สุเทพขอครับพอมือผมยังเปื้อนเลือดน้องเขาเลยนะครับเมื่อกี้ตกใจมากท่านผู้ชมมั้ยครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะแล้วก็เราเป็นครอบครัวเดียวกันผมไม่รู้ตอนนั้นผมอยากให้น้องเขารอดชีวิตแล้วก็ภาพอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นเยอะแยะเลยเพราะเมื่อสักครู่ก็แต่อาจารย์เร็วมากเลยนะเพราะว่าปิดผมนึกไม่ถึงว่าเร็วนะครับไม่ใช่เร็วเร็วเร็วมากเลยอาจารย์เร็วมากเลยผู้ถามไปตรงนู้นเลยค่ะต้องเอาน้องเข้าพาดนะตรงหัวเข่าแล้วก็ทุบนะส่วนที่เป็นลิ้นปี่นะครับ
คือผมเห็นภาพที่เด็กไอ้ข้าวสารติดคอหรือว่าสำลักอ่ะส่วนใหญ่ต้องเอาหัวต่ำนะฮะผิดถูกผมไม่รู้นะผมรู้ว่าเอาเด็กรอดอ่ะใช่ไหมครับเพราะเราไม่ได้เป็นหมอเลยครับเป็นครูอาถรรพ์นี่แหละครับชีวิตมาก่อนเนี่ยเบื้องต้นคือการช่วยเหลือเบื้องต้นแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้คุณแม่คุณยายก็จะพาไปพบแพทย์พบแพทย์ก็มีเลือดแล้วครับคุณเล็บเขายาวนะท่านผู้ชมนะนี่แหละปัจจุบันทันด่วนอย่างที่บอกโครงการมิเลคุมหาโกศลคืนชีวิตก็แบบนี้เลยค่ะปัจจุบันทันด่วนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะให้ความช่วยเหลือเป็นครอบครัวเดียวกันแต่ตอนนี้ทางบ้าน SMS ส่งเงินเข้ามาได้มาแล้วมาติดต่อเลยดีกว่าค่ะครับพอผู้ช่วยยังเหลือกันอยู่เลยใจคอไม่ค่อยจะไปเท่าไหร่เลยนะเอาให้รวยๆเลยกันห้องส่งมาอีกแล้วนะครับพี่วัชระเป็นไงบ้างอยู่ในห้องส่งอ๋อสองสิทธิ์ศรีสะเกษนะครับอย่าลืมไปการทารมกันลักด้วยนะครับบอกว่าจะเปลี่ยนอาชีพดีไหมช่างอัดกรอบพระเดี๋ยวอัดยังไงพี่ช่างอัดกรอบพระเป็นยังไงอัดกรอบพระแปลว่าพลาสติกคือความร้อนมาติดกันใช่แล้วก็มาติดกัน20 30บาทนี่เป็น100ครับกันน้ำไม่ได้ครับคุณไม่มีความถนัดคุณไม่ผ่านครับสดๆกันแบบนี้ก็ไม่ผ่านแล้วใช่ผ่านยังไงเพราะคุณนะครับไม่ผ่านนะคุณวัชระนะครับSMS ต่อมาเลยค่ะยังทำไม่ได้นะครับมีปัญหาอยู่ SMS ต่อมาคุณจุธามาศนะครับว่าอย่างไรเพิ่งสร้างบ้านเสร็จแต่ทำไมน้องสาวน้องเขยชอบพาเรื่องอะมาทำมาหากินตามภาษาไม่ได้เบียดเบียนใครทำไมน้องสาวน้องสาวน้องเขยชอบพาเรื่องน้องสาวมีแฟนชื่อน้องเขยเอายังไงดีพี่น้องสาวมีแฟนก็คือทั้งคู่มาดูกันว่าเขาเป็นยังไงฮะชอบเรื่องทั้งเรื่องที่เราทำมากินตามภาษาไม่เบียดเบียนใครผมยังไม่เข้าใจเขาบอกว่าชอบหาเรื่องน้องสาวน้องเขยชอบหาเรื่องทั้งที่เราเองทำมาหากินจุธามาศจำไว้อะเวลานิ่งเฉยเก่งมากชีวิตเธอเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเก่งมากเลยนี่จุธามาศนะพี่สุเทพครับครับพี่คุณจุธามาศเนี่ยเขาเพิ่งสร้างบ้านเสร็จทีเนี้ยแกมีน้ำใจไงกับปันอ่ะพี่สุเทพนะคุณตาเป็นญาติกันมาอยู่ด้วยกันการอยู่กับญาติเนี่ยช่วงเดือนแรกไม่เป็นไรนะฮะหรือคนรักเนี่ยสามเดือนแรกออกพิษส่งแล้วดังนั้นแหละเขาเริ่มจะมาแล้วจุธามาศสังเกตไหมครับว่าเขาไม่ได้เฉพาะพูดแต่เรื่องราวอย่างเดียวเขาไปพูดให้มือที่สามฟังด้วยอันนี้ไม่ค่อยโสภาเท่าไหร่ยังไงตักเตือนด้วยปิยวาจาคือคำพูดที่ดีแล้วก็ประสานน้ำใจคือนั่นกับเขยก็เหมือนน้องชายเราไอ้นี่กับน้องสาวสุดท้ายแล้วถ้าเขาไม่รักเราคนเดียวนะหัวเรียมหัวเดียวกระเทียมรีบไม่ได้งั้นเมื่อให้ไม่เบียดเบียนใครนะแล้วก็คุณต้องคุยกันดีๆนะแล้วก็มีข้อตกลงซึ่งกันและกันคุณอ่อนมาแต่แรกต้องมีข้อตกลงอย่างชัดเจนก่อนนะครับคุณจุธามาก็ใช้ความสงบสยบความวุ่นวายซะใช้ได้ตลอดที่ครับใช่ครับจบแค่นี้ก็จบครับ SMS ต่อมาเลยค่ะครับนายจำเนียนอยู่แก้วครับเกิดปีฉลูการเงินไม่ค่อยดีเลยครับบ้านเลขที่174ครับขอพรและลายเซ็นครับครับขอพรและลายเซ็นนะครับผมยังห่วงน้องน้ำมนต์อยู่เนี่ยนะฮะคือผมไม่รู้สิครับว่าผมเป็นคนอย่างนี้นะท่านผู้ชมนะเวลาจะห่วงแล้วก็ห่วงจริงว่าเดี๋ยวก็คงต้องนั่นนะฮะเดี๋ยวต้องดูแลกันแล้วก็เสร็จแล้วอาจจะมีโอกาสได้เชิญนะฮะน้องเข้ามาในร่วมรายการอีกทีคุณจำเนียนนะฟังไว้ฮะการเงินไม่ค่อยดีเลยในช่วงนี้ไม่ใช่ไม่ค่อยดีนะแต่ว่าการเงินของคุณเนี่ยเป็นการเงินที่ติดลบนะฮะการที่จะแปรสภาพทรัพย์ตอนนี้อย่างกระทันหันปัจจุบันทันด่วนนะครับมันมีผลแน่แต่อย่าลืมมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูแล้วก็มีคนจะนะร่วมลงทุนหรือว่าคุยเรื่องเงินคุณในช่วงรอบเดือนหน้าฉะนั้นขอลายเซ็นมอบให้คุณจำเนียนครับขอพรบารมีศรีกรุงเทพเทวดาที่มาปกปักรักษาณกาลวันนี้นะให้คุณประสบความสำเร็จตั้งแต่คิดตั้งแต่เจ็บนานตั้งเริ่มต้นนี้เลยครับคุณจำเนียนครับจำเนียนนี้เลยครับนะฮะครับนี่แหละนะลายเซ็นก็รับเดี๋ยวจะส่งไปให้ก็รบกวนเขียนจดหมายแนบซองเปล่าจะนำจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการด้วยนะคะส่วนคุณผู้ชมที่อยากจะลุ้นรายชื่อผู้โชคดีเพิ่มเติมเข้าไปที่ Facebook Fanpage ได้นะคะ Miracle Channel TV นั่นเองแล้วก็อย่าลืมฝากด้วยสัปดาห์หน้าแล้วนะคะเราจะได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันฉะนั้นใครที่อยากจะร่วมบุญกันนะในการร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการตั้งกองกฐินเพื่อสร้างพระอุโบสถซึ่งณปัจจุบันนี้8หลังกับอีก1มหาเจดีย์แล้วนะคะก็สามารถสอบถามกับทางทีมงานหรือว่าโทรเข้ามาได้เลยนะแจ้งความจำนงเข้ามาต่อยอดต่อบุญร่วมกันครับน้องเดี๋ยวก่อนจบรายการนี้นะฮะจะได้พบได้เจอแฟนรายการทุกคนด้วยนะขอบคุณมากๆนะวันนี้มาร่วมนะกิจกรรมกับครูนะครับขอบารมีศรีครูเทพบารมีครูพระพิราทังขอพระเอหิจงมาจงปกปักรักษานะครับโดยเฉพาะน้องน้ำมนต์นะที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาพร้อมกับคุณแม่นะอย่าเสียฝันกำลังใจครูพร้อมที่จะช่วยพวกเราเสมอเมื่อใดก็ตามถ้าจิตเราเป็นจิตมีครูจิตนั้นคือจิตอันเป็นอมตะและขอบารมีศรีครูเทพครูบาอาจารย์ทุกๆพระองค์พร้อมทั้งบารมีพระพุทธหันจอมราชันจงปกปักรักษาให้กับแฟนรายการทุกท่านนะฮะรวยเงินลาภล้น
พ้นภัยด้วยเทอญนะครับขอบคุณพี่ตุเทพครับผมกล้าด้วยนะวันนี้นะครับค่ะแล้วก็กราบลานะคะพระเดชพระคุณเจ้าท่านเจ้าอาวาสด้วยกราบลากราบพระคุณเจ้าครับเอาล่ะวันนี้เราทั้ง4คนลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ